คำตอบของทนายหนุ่มทำให้ช่อแพรโวยวายไพโรจน์หนักใจแต่ก็พยายามอธิบายอย่างใจเย็นผมต้องยึดตามเจตนาของท่านเจ้าสัวที่ต้องการให้ทรัพย์สินอีกครึ่งเป็นของคุณดาวประดับฉะนั้นไม่ว่าคุณดาวจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นหรือจะเปลี่ยนนามสกุลกี่นามสกุลแต่เจตนาของเจ้าสัวก็อยู่ที่ตัวคุณดาวช่อแพรโมโหมากสติที่เคยคุมได้แต่กระเจิงอึดใจต่อมาไม่แกนางดาวมันให้เงินแกใช่ไหมบอกมาว่ามันให้แกเท่าไหร่คุณช่อใจเย็นๆครับผมแค่ทำตามเจตจำนงของท่านเจ้าสัวไม่จริงมันให้แกเท่าไหร่ฉันจะให้มากกว่ามัน10เท่าไพโรจน์เห็นท่าไม่ดีรีบขอตัวผมว่าวันนี้เราคุยกันแค่นี้ดีกว่าครับไม่วันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเอาไว้ถ้าคุณช่อแพรพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับทนายไพโรจน์ผลักไปทันทีทิ้งให้ช่อแพรอารวาสปาข้าวของกรีดร้องด้วยความแค้นใจสุดขีดอาการสติแตกของช่อแพรทำให้เชิญขวัญชอบใจมากกระนั้นก็แปลกใจอยากรู้ว่าไพโรจน์คือใครถึงทำให้ช่อแพรเสียศูนย์แบบนี้ช่อแพรจมดิ่งกับความแค้นของตนเองจนไม่สนใจใครปรีไปเอาเรื่องกับรูปถ่ายของเจ้าสัวบุญนำที่ห้องพระพ่อต้องการอย่างนี้ใช่ไหมได้ผู้บริหารสาวคว้ารูปถ่ายช่อพกากับขจรพี่สาวแท้ๆและพี่เขยมาฟาดจนแตกละเอียดตอนพี่พกาอยู่พ่อก็รักมันมากกว่าช่อตอนนี้มันตายแล้วพ่อยังให้นางเด็กนั่นลูกของมันอยู่เหนือกว่าช่ออีกทำไมถึงได้รักมันนักฮะพ่อตอบช่อมาสิผู้บริหารสาวร่ำไห้อย่างหมดอายฟูมฟายกับภาพถ่ายของพ่อช่อมันน่ารังเกียจมากใช่ไหมพ่อถึงได้เกลียดช่อได้งั้นกูก็เกลียดมึงเหมือนกันขาดคำก็ฟาดภาพถ่ายเจ้าสัวบุญนำแตกกระจายแถมเอามือทุบภาพนั้นซ้ำเพราะยังไม่สาแก่ใจทำไมบอกช่อมาสิว่าทำไมเสียงเอะอะโวยวายของช่อแพรทำให้เชิญขวัญต้องวิ่งมาดูเห็นมือผู้บริหารสาวเต็มไปด้วยเลือดก็สาแก่ใจแต่แซงทำเป็นร้อนใจรีบพยุงอีกฝ่ายออกจากห้องพระพอเถอะค่ะคุณช่อเราไปทานยากันนะคะช่อแพรถูกเชิญขวัญวางยาอีกรอบจนอาการแย่ตรงกันข้ามกับศิวกรที่อาการดีขึ้นเพราะได้กำลังใจจากดาวประดับหญิงสาวเจอเขาหมดสติแถวโรงพยาบาลเลยช่วยให้เขาหนุนตักนอนพักถึงเช้าวันต่อมาศิวกรเห็นสภาพดาวประดับก็อดเยาไม่ได้คุณให้ผมนอนตักทั้งคืนเลยเหรอดาวประดับไม่ตอบแต่เสถามทำไมรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่คนเราเวลารู้สึกอ่อนแอก็ต้องกลับไปหาคนที่เรารักที่สุดศิวกรหมายถึงปราณนที่เธอรักที่สุดดาวประดับถอนใจยาวจะผลักไปแต่ถูกเขารั้งไว้แล้วคุณจะไปไหนนายจะรู้ไปทำไมก็เพราะผมเป็นห่วงคุณไงนายควรไปหาหมอให้เขาดูอาการนายหน่อยก็ดีนะผมถามว่าคุณจะไปไหนดาวประดับนิ้วหน้าไม่ชอบใจที่ถูกเซาซีจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันถ้านายคิดจะแก้แค้นเรื่องของนายฉันว่านายคิดผิดแล้วล่ะเพราะฉันจะไม่ใช้นามสกุลเขมวัฒน์อีกแล้วที่ผมถามไม่ใช่เพราะผมจะแก้แค้นอะไรแต่ผมว่าศิวกรรู้ดีว่าไม่ควรรุกเธอมากถึงผ่อนคลายบรรยากาศแกล้งทำจมูกฟุดฟิตดาวประดับขมวดคิ้วอะไรของนายคุณน่าจะหาที่อาบน้ำสักหน่อยนะคำพูดของเขาทำให้ดาวประดับหน้าเสียก้มดมกลิ่นตัวเองอายๆนี่ไม่เห็นเหม็นเลยใครจะไปได้กลิ่นตัวเองล่ะคุณอย่างน้อยไปบ้านผมไปแปรงฟันสักหน่อยก็ได้คุณศิวกรรากเธอออกจากโรงพยาบาลดาวประดับขืนตัวแต่สู้แรงเขาไม่ได้ต้องตามไปแต่โดยดีเชิญขวัญคาใจเรื่องไพโรจน์อดไม่ได้จะหลอกถามจากช่อแพรเช้าวันเดียวกันผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่ะคะเธออยากจะรู้ไปทำไมขวัญแค่สงสัยว่าทำไมเขาถึงทำให้คุณช่อเป็นอย่างนี้ได้เธอรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเธอก็พอเสร็จหรือยังพูดพลางปลายตาไปทางแผลบนมือที่พยาบาลสาวทำความสะอาดให้เชิญขวัญขมอารมณ์ไม่พอใจคว้ากรรไกรมาตัดเทปที่ใช้ติดแผลค่ะขวัญแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณช่อกินยาต่อไม่ว่าผู้ชายคนนั้นหรือเรื่องอะไรก็ทำอะไรคุณช่อไม่ได้เชิญขวัญผลักไปแล้วช่อแพรมองตามนิ่งๆแต่ไม่ได้ติดใจอะไรหมกมุ่นกับความคิดตนเองที่จะให้วิทยาจัดการดาวประดับให้พ้นจากโลกนี้โดยเร็วที่สุดดาวประดับยังไม่รู้ตัวจะถูกลอบฆ่าเดินตามศิวกรเข้าบ้านอย่างงงๆพาฉันมาที่บ้านนายทำไมหรือคุณจะกลับบ้านล่ะคุณบอกจะไม่กลับบ้านเขมวัฒน์อีกแล้วนี่ถ้าคุณไม่รังเกียจจะอยู่ที่นี่กับผมก็ได้นะฉันรังเกียจ
เธอพูดจบก็เดินหนีศิวกรรีบตามไปขวางนี่คุณอย่างน้อยก็อาบน้ำก่อนดีไหมแปรงสีฟันของคุณผมยังเก็บไว้ให้อยู่นะไม่เป็นไรขนาดเรื่องใหญ่กว่านี้ฉันยังไม่สนเรื่องแค่นี้คิดว่าศิวกรไม่รอให้เธอพูดจบก็ตวัดร่างเธอพาดบ่าดับระดับหวีดร้องอย่างตกใจนี่ทำอะไรของนายเนี่ยคุณจะอาบเองหรือจะให้ผมอาบให้ล่ะปล่อยฉันนะโอเคให้ผมอาบให้แล้วกันสุดท้ายดาบระดับก็ต้องยอมอาบน้ำที่บ้านศิวกรนักข่าวหนุ่มพอใจมากถือโอกาสนี้ใช้เวลากับเธอตามลำพังและเลือกโกหกเมฆกับชัชิตาว่ายังไม่พบดาบระดับเมฆกับชัชิตาช่วยกันตามหาดาบระดับอย่างไม่ลดละส่วนศิวกรฉวยจังหวะนี้ทำให้ดาบระดับได้เรียนรู้ตัวตนแท้จริงของเขาด้วยการพาเธอไปมูลนิธิคนตาบอดศิวกรรู้ดีว่าดาบระดับยังคิดมากเรื่องมรดกของเข็มวัดที่ชอบแพร่ห่วงนักหนาเลยเลือกพาเธอมาทำกิจกรรมกับคนตาบอดเพื่อให้เธอลืมเรื่องทุกข์ใจรวมทั้งได้เจอแง่คิดและมุมมองใหม่ๆดาบระดับยังไม่รู้เจตนาของเขาแต่แปลกใจมากกว่าที่ดูเหมือนทุกคนที่มูลนิธิจะรู้จักเขาดีก่อนน่ะมาที่นี่ตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาคอยมาช่วยอ่านโน่นอ่านนี่ให้คนตาบอดฟังเสมอหายากนะคนสมัยเนี้ยยิ่งหนุ่มๆสาวๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกจะมาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอดอย่างยายฟังเขาก็แปลกๆอย่างนี้ละค่ะใช่ก่อนน่ะแปลกคนแต่ถึงจะแปลกเขาก็เป็นคนดีไม่ใช่หรอหญิงชราตาบอดที่คุ้นเคยกับศิวกรดีพูดยิ้มดาบระดับคิดแล้วอดคล้อยตามไม่ได้ศิวกรเห็นเธอผ่อนคลายเลยชวนเธอไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังด้วยกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วดอกไม้และใบไม้ยังไม่ได้รวมอยู่ต้นเดียวกันอย่างเช่นทุกวันนี้มันต่างก็แยกกันอยู่ใบไม้มีนิสัยรักสนุกต่างจากดอกไม้ที่อยู่อย่างเงียบเหงาเดียวดายกระทั่งวันหนึ่งใบไม้เกิดรู้สึกเบื่อสีสันของตนเองพลันสายตาก็เหลือไปเห็นดอกไม้น้อยสีขาวบริสุทธิ์ดอกหนึ่งเข้าใบไม้จึงเข้าไปถามดอกไม้ว่าดาบระดับอ่านเปิดเรื่องสิวกรรออยู่แล้วอ่านต่อท่อนของตนเองด้วยน้ำเสียงทุบหน้าฟังดอกไม้เธอช่างมีสีขาวสวยเหลือเกินแต่ทำไมเธอถึงดูเหงาอย่างนี้ล่ะสีขาวซีดอย่างนี้หรือสวยฉันอยากจะมีสีสันอย่างเธอบ้างจังมันคงจะทำให้ฉันมีชีวิตชีวาขึ้นมากฉันช่วยเธอได้นะถ้าเพียงเธอมาอยู่กับฉันฉันจะทำให้เธอมีชีวิตชีวาขึ้นเองศิวกรมองมาด้วยความหมายลึกซึ้งแต่ดาวประดับไม่รู้ตัวมัวอ่านท่อนของตนเองอย่างตั้งใจดอกไม้กังวลและเกรงว่าจะแย่งสีสันจากใบไม้จึงพูดว่าไม่เป็นไรหรอกใบไม้ฉันก็รู้ว่าฉันจะแย่งสีสันในชีวิตเธอมาน่ะดอกไม้ได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับใบไม้ว่าไม่หรอกทุกวันนี้เธอคือสีสันในชีวิตฉันไม่ต้องการอะไรอีกแค่ความสบายใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขแววตาอ่อนหวานของเขาทำให้ดาวประดับอุ่นวาบในอกสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของเขาศิวกรก็หัวใจเต้นแรงมีความสุขทุกวินาทีที่ได้อยู่กับเธอทาดารู้เรื่องดาบระดับถูกไล่ออกจากเขมวัตจากชัชิตาไม่รอช้าไปหาเธอที่บ้านเขมวัตแต่ไม่พบจึงได้แต่ฝากสาวใช้ให้ส่งข่าวบอกเขาหากเธอกลับมาช่อแพรเห็นทาดาก็อดค่อนแคะไม่ได้แถมถือโอกาสเสี้ยมว่าดาบระดับอาจหนีไปอยู่กับศิวัตสารวัตรหนุ่มเครียดมากแต่ยังไม่รู้จะไปตามหาดาบระดับที่ไหนดาบระดับไม่ได้คิดถึงทาดาเลยเธอเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มูลนิธิศิวกรดีใจที่เธอยิ้มได้แกล้งเย้าอย่างอารมณ์ดีนั่นดอกไม้ยิ้มได้แล้วอะไรจะบอกว่าคุณเป็นใบไม้หรือไงเปล่าคุณรู้ไหมทำไมดอกไม้ถึงทุกข์คำถามของเขาทำให้ดาวประดับนิ่งคิดก่อนสายหน้าและปล่อยให้เขาอธิบายเพราะดอกไม้คิดถึงแต่ตนเองส่วนใบไม้มีความสุขเพราะเขาคิดถึงแต่คนอื่นดาวประดับนิ้วหน้าศิวกรเลยถือโอกาสปลอบเรื่องที่เธอทุกข์ใจคุณก็เห็นคนตาบอดที่มูลนิธิพวกเขาไม่เคยเห็นโลกอย่างที่คุณเห็นพวกเขาไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งว่าแสงสว่างเป็นยังไงตอนนี้คุณอาจไม่ได้นามสกุลเขมวัตแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณตายนี่คำปลอบโยนของเขาทำให้ดาวประดับสบายใจอย่างบอกไม่ถูกยิ้มกว้างจากใจขอบคุณนะขณะที่ศิวกรกับดาประดับใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขทาดากลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งเมื่อคิดว่าดาประดับอยู่กับศิวัตวิทยาก็คิดไม่ตกเรื่องคำสั่งเก็บดาประดับของช่อแพรและอดไม่ได้จะหลอกถามลูกชายเรื่องความสัมพันธ์กับดาประดับวันนี้ผมไปตามหาดาวมาเธอทะเลาะกับน้าช่อแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้ว
แกเจอเธอไหมเธออยู่กับผู้ชายของนาช่อพวกเขารักกันผมคิดว่าผมทำใจได้แล้วผมผิดเองที่รักเธอสีหน้าเศร้าๆของลูกชายทำให้วิทยาปวดใจมากและตัดสินใจได้ในที่สุดว่าจะฆ่าดาบประดับดาบประดับยอมอยู่บ้านศิวกรต่อเพราะไม่มีที่ไปนักข่าวหนุ่มยินดีมากและคิดสานสัมพันธ์กับเธออย่างจริงจังแล้วโอกาสของเขาก็มาถึงในคืนเดียวกันเมื่อเห็นเธอยืนดูดาวนอนไม่หลับหรอคุณแล้วนายล่ะผมชอบออกมาเดินดูดาวนะแต่วันนี้ไม่มีดาวนะไม่ใช่ดาวบนฟ้าแววตาวิบวับของเขาทำให้ดาบระดับทำตัวไม่ถูกจะผลักหนีแต่เขาก็เอื้อมมือมารั้งไว้สัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่หนีไปไหนอีกความห่วงใยของเขาทำให้ดาบระดับสะเทือนใจจนน้ำตาไหลพร่าศิวกรตกใจผมพูดอะไรผิดไปเหรอนอกจากพ่อฉันแล้วไม่เคยมีใครเป็นห่วงฉันศิวกรถอนใจโล่งอกแต่ตอนนี้คุณมีแล้วพลันก็เกิดแรงดึงดูดให้สองหนุ่มสาวโน้มตัวหากันดาบระดับเกือบเคลิ้มหากจะไม่ฉุกใจคิดเรื่องบางอย่างที่คาใจเธอตลอดจนต้องผลักตัวออกดื้อฉันขอโทษฉันยังคิดว่านายเป็นคนทำให้พ่อฉันต้องนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลผมเข้าใจแต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณคนนี้ชื่อศิวกรไม่ใช่ศิวัตและผู้ชายคนนี้สัญญาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดคำสัญญาของเขาสั่นคลอนหัวใจของดาบระดับสุดท้ายก็ทนไม่ไหวถมตัวจูบเขาเองศิวกรตะลึงดาบระดับเขินมากรีบพูดสิ่งที่อยู่ในใจฉันไม่รู้ว่าต่อไปความรู้สึกของเราที่มีให้กันจะเป็นยังไงแต่นี่คือความรู้สึกของฉันที่มีกับนายตอนนี้ฉันเลยอยากแสดงมันออกมาให้นายรู้เช่นกันผู้จบก็ส่งยิ้มให้ศิวกรดีใจมากหัวใจเต้นแรงอยากจูบตอบแทบแย่แต่ต้องข่มใจไว้ปล่อยให้เธอวิ่งเข้าบ้านด้วยความเขินอายสุดขีดเชิญขวัญคาใจเรื่องไพโรธไม่เลิกเธอนัดนพดลกับเมธินีมาพบเพื่อสอบถามเมธินีจำได้ว่าไพโรธคือทนายประจำตระกูลเขมวัฒน์นพดลได้ฟังก็ตาลุกวาวคิดแผนจะใช้ไพโรธให้เป็นประโยชน์ทำให้ช่อแพรคุ้มคลั่งอีกครั้งเมเธอหาเบอร์ติดต่อนายคนนี้จากตารางนัดของช่อแพรให้ฉันหน่อยได้เดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองไพโรธก็ไม่รับความพยายามจะตามหาดาบระดับพยายามติดต่อแต่ดาบระดับก็ไม่รับสายเพราะไม่คุ้นเบอร์มือถือของเขาไม่รู้เลยว่าพวกนพดลจะฉวยจังหวะนี้ส่งคนไปรอบทำร้ายทนายหนุ่มและโบยความผิดให้ช่อแพรช่อแพรยังไม่รู้เรื่องมัวตื่นตะลึงเรื่องเมธนีมาบอกข่าวเรื่องศิวัตยื่นใบลาออกจากเขมวัตศิวกรรู้อยู่แล้วว่าผู้บริหารสาวจะไม่พอใจแต่เขาต้องทำเพราะห่วงดาวประดับกระนั้นทุกอย่างก็ไม่ง่ายความตั้งใจของเขาถูกขัดขวางเพราะช่อแพรไม่ยอมแถมโทรมาต่อว่าเขาแค่นางดาวประดับลาออกถึงกับทนอยู่ดูหน้าฉันไม่ได้เลยหรือไงดีใจที่คุณรู้อย่ามาอวดดีกับฉันนะทำไมครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานที่เขมวัตแล้วคุณคงห้ามอะไรผมไม่ได้แน่ใจหรอฉันไม่อนุมัติการลาออกเพราะฉันกำลังจะตั้งกรรมการสอบเรื่องทุจริตของเธอความร้ายกาจของเธอทำให้ศิวกรหัวเสียแต่ก็ทำได้แค่ข่มใจไม่ตอบโต้ช่อแพรคิดว่าเป็นต่อรีบขู่สำทับคิดดูนะว่าชีวิตเธอจะสุขสงบแค่ไหนถ้าฉันแจ้งความแล้วทำให้มันเป็นคดีอาญาคุณทำอย่างนี้ทำไมเพราะฉันอยากทรมานเธอไงถ้าฉันยอมให้เธอลาออกก็เท่ากับฉันส่งเธอไปมีความสุขกับนางหลานในลูกคุณนั่นสู้ฉันให้เธออยู่ทรมานไปกับความเกลียดของฉันไม่ดีกว่าหรอศิวกรอยากสวนแต่ช่อแพรไม่เปิดโอกาสตัดสายไปก่อนทิ้งให้นักข่าวหนุ่มเครียดจัดไม่รู้จะจัดการเรื่องดาบประดับกับช่อแพรยังไงความสัมพันธ์ระหว่างศิวกรกับดาบระดับดีขึ้นมากดาบระดับใจกล้าพอจะบุกห้องส่วนตัวของเขาเพื่อทำความสะอาดแต่ไม่ทันได้ลงมือเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นวิทยานั่นเองเขาแกล้งทำทีเป็นรถเสียและจงใจมาขอความช่วยเหลือจ่าหนุ่มใหญ่ทำท่าเหมือนตกใจที่เห็นดาบระดับที่นี่อ้าวดาวทำไมมาอยู่นี่ล่ะดาวออกมาอยู่กับเพื่อนนะคะและพ่อมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยพ่อว่าจะมาหาเพื่อนแถวนี้แหละแต่ไอ้ยอดชายรถพ่อน่ะอยู่ๆความร้อนมันก็ขึ้นซะงั้นอ้าวเหรอคะแล้วรถพ่อจอดอยู่ไหนล่ะคะตรงนู้นน่ะพ่อจอดรถทิ้งไว้แล้วเดินมาหาน้ำไปเติมแหมถือว่าพ่อเลือกบ้านถูกนะเนี่ยถ้าพ่อจะขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยจะได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะคะดาบระดับเดินนำวิทยาเข้าบ้านจ่าหนุ่มใหญ่กวาดตามองรอบๆอย่างระแวดระวังแล้วเพื่อนไม่อยู่เหรอไปทำงานนะคะแล้วทำไมดาวถึงออกมาอยู่กับเพื่อนล่ะ
ไม่มีอะไรหรอกค่ะดาวแค่มีเรื่องไม่สบายใจที่บ้านนิดหน่อยและไปอยู่กับไอ้หมาไม่สบายใจหรอวิทยาหมายถึงทาดาดาประดับหน้าเจือนตอบไม่ถูกจนจานหนุ่มใหญ่ต้องแก้เกอ้ออ๋อพ่อแค่คิดว่าดาวกับทาดาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานน่าจะสนิทกันมากกว่าคนที่เพิ่งรู้จักไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะพ่อเรื่องมันยาวนะคะเรื่องยาวยิ่งดีเลยดาวไปอยู่กับไอ้หมาของพ่อนะรับรองว่าไอ้หมามันมีเวลานั่งฟังหนูดาวเล่าทั้งคืนเลยอย่าดีกว่าค่ะแค่นี้ทาดาก็เบื่อดาวจะแย่แล้วดาวไม่อยากไปกวนพ่อกับทาดาเขานะคะดาวประดับปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเหมือนเคยแต่วิทยากลับของขึ้นเพราะแคร์ความรู้สึกลูกชายพ่อถามหน่อยสิดาวเคยชอบทาดามันบ้างไหมวิทยาให้โอกาสครั้งสุดท้ายแต่ดาวประดับก็ยืนยันความรู้สึกเดิมชอบสิพ่อถ้าดาวไม่ชอบคงไม่เป็นเพื่อนกับทาดามาเป็น10ปีอย่างนี้หรอกคำตอบของเธอทำให้วิทยากำหมัดแน่นช้ำใจแทนลูกชายจนคิดว่าจะต้องกำจัดต้นเหตุความทุกข์ใจของลูกชายด้วยตนเองกระนั้นเขาก็ไม่ทันได้ลงมือเพราะเจ้าของบ้านกลับมาเสียก่อนสิบก่อนนิ้วหน้าแปลกใจเมื่อดาวประดับบอกว่าวิทยาแวะมาขอเข้าห้องน้ำระหว่างรอเพื่อนมาช่วยซ่อมรถแต่จู่ๆจ่าหนุ่มใหญ่ก็หายตัวดื้อบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรออืมแต่ไปไหนแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปแล้วล่ะคงไม่อยากทิ้งรถไว้นานน่ะดาวประดับไม่ติดใจเรื่องวิทยาต่างจากศิวกรที่คิดว่ามีบางอย่างน่าสงสัยแต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ได้แต่กรบเกลื่อนให้ดาวประดับสบายใจว่าเธอจะปลอดภัยหากอยู่กับเขาที่นี่แผนการใส่ร้ายช่อแพรของนพดลได้ผลเกินคาดทนายหนุ่มประจำตระกูลเขมวัฒน์บุกเอาเรื่องช่อแพรในวันเดียวกันถึงตึกออฟฟิศคุณไพโรจน์ฉันจำไม่ได้ว่าเรามีนัดกันวันนี้ผมไม่คิดเลยว่าคุณช่อจะใช้วิธีสกปรกและต่ำทรามอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรแต่บอกไว้ก่อนไม่เคยมีใครเข้ามาแล้วด่าฉันอย่างนี้และทำไมครับคุณช่อจะฆ่าผมเหรออย่ามาปากดีกับฉันแกกำลังจะทำให้ฉันหมดความอดทนไม่ต้องห่วงครับที่ผมมาเนี่ยผมแค่จะมาเตือนถ้าคุณยังไม่หยุดคุกคามผมก็เตรียมรอรับหมายศาลได้เลยผู้จบก็พลักไปช่อแพรตามไปเอาเรื่องไม่สนสายตาสอดรู้สอดเห็นของเหล่าพนักงานโดยเฉพาะชาชิตากับเมฆที่หูผึ่งเมื่อได้ยินถ้อยคำหยาบคายจากปากช่อแพรไอ้ทนายกระจอกคุณช่อแพรกรุณาให้เกียรติผมด้วยช่อแพรยักไหล่ไม่ยี่ละตอบโต้อย่างดูแคลนทำไมฉันต้องให้เกียรติแกมันก็เป็นแค่ทนายพ่อของฉันส่วนฉันเป็นเจ้าของที่นี่จะจ้างทนายที่เก่งกว่าแกกี่คนก็ได้แน่ใจหรอครับว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่เพราะตามพินัยกรรมคุณดาวประดับก็เป็นเจ้าของเขมวัฒน์กรุ๊ปเหมือนกันชื่อดาวประดับทำให้ช่อแพรเดือดจัดแวดลันไม่มันไม่มีสิทธิ์นางเด็กนั่นมันไม่ได้นำสกุลเขมวัฒน์แกเห็นไหมว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมันไม่อยู่แล้วไพโรจน์สายหน้าเหนื่อยหน่ายประกาศก้าวผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณช่อทำอะไรคุณดาวประดับแต่ผมจะหาคุณดาวประดับให้เจอแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีทนายหนุ่มหุนหันจากไปแล้วทิ้งให้ช่อแพรอารวาสคว้างปาข้าวของโดยมีเมธินีรอบมองด้วยความสะใจและหมายมั่นจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปประจานให้ได้ชัชิตากับเมฆไม่รอให้โอกาสผ่านรีบตามไปคุยกับไพโรจน์เรื่องดาวประดับพวกเราเป็นเพื่อนดาวนะคะพอดีพวกเราได้ยินคุณอาพูดเรื่องดาวกับเรื่องพินัยกรรมมันคืออะไรหรอคะขอโทษด้วยนะครับถึงพวกคุณจะเป็นเพื่อนคุณดาวแต่เรื่องนี้ผมคงบอกไม่ได้จริงๆเมฆเห็นท่าไม่ดียื่นมือไปขอรูปถ่ายดาวประดับจากชัชิตาคุณอาอาจจะไม่เชื่อว่าพวกเราเป็นเพื่อนคุณดาวจริงๆแป๊บนึงนะครับเอารูปเธอกับคุณดาวตอนเด็กๆให้คุณอาดูสิไม่ใช่อย่างนั้นครับเรื่องมรดกที่คุณดาวจะได้รับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพวกคุณบอกว่าเป็นเพื่อนคุณดาวแล้วรู้ไหมครับว่าคุณดาวหายไปไหนพอจะมีทางติดต่อเธอได้ไหมชาติตากับเมฆที่เพิ่งรู้จากศิวกรเรื่องดาวประดับอยู่บ้านอีกฝ่ายรอบมองหน้ากันเงียบๆก่อนตัดสินใจบอกเรื่องดาวประดับกับทนายหนุ่มไม่รู้เลยว่าช่อแพรเดือดดาลมากจนต้องโทรไปเร่งวิทยาทำบ้าอะไรอยู่เจอนางดาวประดับหรือยังยังครับตอนนี้ผมกำลังวิทยาอึกๆอักๆเพราะเกิดลังเลเรื่องฆ่าดาวประดับแต่ช่อแพรไม่สนใจประกาศลั่นฉันไม่สนว่าจะทำอะไรรีบหาตัวมันให้เจอและจัดการซะคุณอยากให้ผมทำอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแกคิดว่าเงินที่ฉันโอนให้ฉันโอนเล่นๆหรออย่าให้ฉันรอนานล่ะผู้จบก็ตัดสายทิ้งให้วิทยาคิดหนักไม่รู้ว่าควรจะฆ่าดาวประดับดีหรือไม่เมธินีหอบคลิปช่อแพรอารวาสไล่หลังไพโรจน์ไปให้พวกนพดลดูในคืนเดียวกันไปได้มายังไงเนี่ยฉันแค่บอกฝ่ายอาคารว่าขอภาพพวกนี้ไปลบเพราะไม่อยากให้หลุดออกไปกลัวว่าทำให้คุณช่อแพรเสียหาย
ใครได้เธอเป็นเลขาเนี่ยคงทำกรรมมาเยอะแน่ๆแต่พอดีเราเป็นหุ้นส่วนกันฉันเลยชอบมากคำชมของนพดลทำให้เมธานีอารมณ์ดีหันไปถามเชิญขวัญที่แวะมาคุยเรื่องแผนการด้วยแล้วนี่พี่เธออยู่ไหนไปทำเรื่องอะไรแล้วไม่ได้บอกพวกเราหรือเปล่าพี่ฉันไม่ได้คิดน้อยเหมือนเธอหรอกไม่ต้องห่วงพี่เดชากำลังไปพาคนคนหนึ่งมานพดลกับเมธินีตั้งท่าจะถามว่าใครแต่เดชาก็ปรากฏตัวเสียก่อนคนที่จะทำให้เราเป็นเจ้าของเข็มวัดโดยสมบูรณ์ไพโรจน์พยายามติดต่อดาวประดับอีกครั้งแต่เธอไม่รับสายร้อนถึงเมฆกับชชิตาต้องโทรเตือนศิวกรให้เฝ้าดาวประดับให้ดีกลัวช่อแพจะรอบทำร้ายเพราะเรื่องมรดกศิวกรไม่อยากคุยกับเพื่อนต่อหน้าดาวประดับเลยปลีกตัวไปคุยหน้าบ้านพอดีคุณไพโรจน์เขาโทรหาดาวแล้วเขาบอกว่าดาวไม่รับสายพวกเราก็เลยโทรมาหานายนี่แหละชชิตาที่ประชุมสายอยู่ด้วยรีบอธิบายเรื่องเพิ่มคุณไพโรจน์เขาเป็นทนายประจำตระกูลของเขมวัฒน์วันเนี้ยเข้ามาที่นี่แล้วทะเลาะกับคุณช่อใหญ่เลยล่ะศิวกรนิ้วหน้าเรื่องอะไรพวกเราก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมมรดกของเขมวัฒน์นี่แหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณดาวเรื่องนี้คุณไพโรจน์เขาบอกไม่ได้เขาจะคุยกับคุณดาวคนเดียวแต่ถ้าให้ฉันเดาฉันว่าคุณดาวต้องได้มรดกใช่ๆเห็นคุณไพโรจน์บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับที่ดาวโดนคุณช่อไล่ออกจากตระกูลเขมวัฒน์ด้วยเมย์กับชัชชิตาช่วยกันอธิบายศิวกรน่าเครียดเพราะห่วงความปลอดภัยของดาวประดับก่อนจะยิ่งใจเสียเมื่อได้ยินข้อสันนิษฐานของเมย์เพื่อนรักฉันยังแอบคุยกับชัดเล่นๆเลยหรือว่าคุณดาวจะได้มรดกมากกว่าคุณช่อเขาถึงไล่คุณดาวออกจากตระกูลแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันก็เป็นห่วงยายดาวนะคิดว่าคุณช่อจะยอมยกมรดกให้ดาวหรอขนาดพี่น้องท้องเดียวกันยังฆ่ากันได้แล้วน้าหลานที่เกลียดกันอย่างคุณช่อกับดาวคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคำพูดของเมฆกับชัชชิตาทำให้ศิวกรใจไม่ดีรีบวางสายและกลับเข้าบ้านจังหวะเดียวกับที่วิทยาสวมหน้ากากไอ้โมงบุกเข้ามาฆ่าดาวประดับอีกครั้งศิวกรกลับมาช่วยดาวประดับทันวุดวิดแต่ก็สะบักสะบอมเพราะถูกคนร้ายเล่นงานหลายครั้งดังนั้นเขาก็ฝากรอยแผลให้คนร้ายได้สำเร็จด้วยการใช้ปากกาปักแขนอีกฝ่ายวิทยาหนีไปได้ในสภาพทุลักทุเลเต็มที่คลาดกับทาดาที่รีบมาหาดาวประดับเพียงเสี้ยววินาทีศิวกรไม่พอใจนักเพราะแอบหึงดาวประดับกระนั้นก็อดค่อนแคะสารวัตรหนุ่มไม่ได้ที่ถามย้ำเหมือนจับผิดเขาไม่เลิกสารวัตรถามเหมือนคิดว่าผมรู้จักกับคนร้ายฉันก็แค่ถามให้แน่ใจนายก็รู้ว่ามีหลายคนที่ต้องการทำร้ายนายถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่สารวัตรที่จะต้องสืบดูแล้วล่ะครับว่าคนที่ทำอย่างนี้เป็นใครแต่คงต้องรีบหน่อยเพราะคนร้ายมันคงไม่ทิ้งปากกาที่ผมแทงมันที่แขนแล้วเดินไปเดินมาให้สารวัตรจับได้ง่ายๆหรอกนะครับนายไม่ต้องบอกว่าตำรวจต้องทำงานยังไงบอกตนเองว่าอย่าหาเรื่องให้รอบข้างเถอะแต่ผมว่าสารวัตรอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ไอ้โจรนั่นอาจต้องการมาขโมยแค่เศษเงินอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ทาดาครั้นจะเถียงขอตัวกลับดื้อดาประดับมองตามเครียดๆก่อนหันมาถามศิวกรนายคิดว่าคนร้ายมันต้องการแค่เงินจริงๆหรอศิวกรคิดหนักก็ตัดสินใจบอกเธอตรงๆมันต้องการตัวคุณฉันหรอผมมีเรื่องนึงที่ต้องบอกกับคุณเรื่องราวของช่อแพรจากเมฆกับชัชชิตาถูกศิวกรถ่ายทอดให้ฟังหลังจากนั้นดาวประดับอึ้งมากนายคิดว่าน้าช่อส่งคนมาทำร้ายฉันหรอศิวกรพยักหน้าแก่แก่อดสงสารเธอที่น้ำตาร่วงด้วยความสะเทือนใจไม่ได้ทำไมฉันก็ออกมาจากบ้านเขมวัฒน์แล้วทำไมน้าช่อเขาโกรธเขาเกลียดอะไรฉันขนาดนั้นหรอเรื่องนั้นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหมายความว่าไงเมฆกับฉัตรบอกว่าวันนี้คุณช่อทะเลาะกับทนายของเขมวัฒน์เรื่องมรดกอะไรสักอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเพราะเขาพูดชื่อคุณออกมาเมฆบอกว่าเขาพยายามโทรหาคุณแต่คุณไม่รับสายดาวประดับนิ้วหน้าพรางคิดถึงเบอร์โทรแปลกๆที่เห็นระยะหลังศิวกรเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจบอกถ้าคุณอยากได้คำตอบว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือคุณช่อแพ้ไหมคุณต้องโทรหาเขาเพราะคำแนะนำของศิวกรทำให้ไพโรจน์ได้เจอดาวประดับคืนเดียวกันนั่นเองทนายหนุ่มไม่รอช้าเล่าเรื่องช่อแพ้อารวาสเมื่อกลางวันแล้วคงพูดเรื่องมรดกหากไม่ลังเลเพราะศิวกรที่ตามเธอมาด้วยดาวประดับเห็นสีหน้าท่าทีของไพโรจน์ก็ออกตัวแทนศิวกรไม่เป็นไรค่ะคุณอาเพื่อนดาวไว้ใจได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมขอคุยกับคุณดาวแค่2คนได้ไหมครับศิวกรยอมถอยกระนั้นก็สัญญาหนักแน่น
ไม่ต้องห่วงผมมองคุณอยู่ไพโรธรอจนแน่ใจว่าศิวกรจะไม่ได้ยินรีบบอกดาวประดับเรื่องมรดกของเขมวัฒน์คุณดาวมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขมวัฒน์ที่เป็นชื่อของคุณบุญนำทุกอย่างครึ่งหนึ่ง